ตอนนี้เขาคิดว่าผมก็ออกมาตัดก้าวไกลกันอยู่ทหารเนี่ยกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองคุณต้องมีตัวแทนของคุณในรัฐสภาพรรคเส้นได้ครับเป็นหลักฐานและวิธีคิดที่เกิดขึ้นของมวลชนกลุ่มหนึ่งในช่วงโควิด -19 ช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยล้มเหลวในการจัดการรักษาพยาบาลเพราะงั้นเนี่ยประชาชนจำนวนมากรวมตัวกันนะครับแล้วก็เกิดกลุ่มเส้นได้ขึ้นแล้วในวันนั้นเนี่ยเราช่วยคนไปได้ 380,000 กว่าคนโดยไม่เคยขอความช่วยเหลือจากรัฐมันเป็นความเข้มแข็งจากฐานรากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่ที่ตอนนี้มันต้องมีพรรคการเมืองพรรคนึงที่ต้องบอกว่าประชาชนแข็งแรงประชาชนไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงรัฐวันนั้นเนี่ยเราประกาศตัวสู้กับโควิดแล้วเราชนะแล้วปรากฏว่าหลังจากโควิดชนะเนี่ยศัตรูตัวนึงเนี่ยมันยังอยู่คือระบบเส้นสายที่มันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมหาศาลเนี่ยพรรคเส้นได้ประกาศตัวจะเป็นพรรคของคนไม่มีเส้นมาสู้กับเส้นระบบเส้นสายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประเทศนี้ครับพรรคเส้นได้ไม่มีความมุ่งหวังจะเข้ามาตัดแต้มพรรคก้าวไกลแต่อย่างใดไม่มีครับเราเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยยังมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่มีตัวแทนของเขาไม่ว่าอาจจะตอนนี้เขาบอกว่าประชาชนที่อายุต่ำกว่า30เนี่ยเลือกก้าวไกลทั้งหมดผมก็บอกว่าจริงๆประชาชนอายุต่ำกว่า30เนี่ยมีหลายแบบมีหลากหลายมีส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่หลายๆพรรคเรียกกันว่ารัฐสวัสดิการเขาอยากจะเข้มแข็งได้ด้วยตัวของเขาเองเขาอยากจะปกป้องภาษีของเขาเองคนกลุ่มนี้คือคนที่เส้นได้มุ่งหวังที่จะให้เป็นคนที่กาเลือกพรรคของเราครับเราเนี่ยได้คุยกับทหารจำนวนหนึ่งสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ที่ทหารจะโอเคประชาชนได้ประโยชน์มันคืออะไรสิ่งที่ผมได้คำตอบมาคือการที่ทำให้ทหารเนี่ยกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองกลับไปเป็นรั้วของชาติตอนนี้สิ่งที่กองทัพเป็นเนี่ยคือกองทัพเนี่ยไร้ประสิทธิภาพและไม่สามารถปกป้องอำนาจอธิปไตยของประเทศได้สิ่งนึงที่สามารถทำได้เลยคือลดกำลังและเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปตัดงบเขาก็ได้คือผมเชื่อว่าพรรคขนาดเล็กหรือไม่เล็กเนี่ยมันคอนเซ็ปต์นี้มันไม่มีอยู่จริงเพราะตอนที่ผมตั้งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยตอนนั้นทุกคนก็บอกว่าพรรคอนาคตใหม่จะเป็นพรรคขนาดเล็กและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้ถึง80เสียงเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ผมมาตั้งอีกพรรคนึงเนี่ยพรรคการเมืองนึงที่ผมเชื่อว่ามันมีอุดมการณ์และมีสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อร่วมกันเนี่ยหากคุณมาร่วมเห็นด้วยอุดมการณ์นี้คุณต้องมีตัวแทนของคุณในรัฐสภาเลือกพรรคเส้นได้เลือกตัวแทนของคุณเข้าไปในสภาแล้วเดี๋ยวพวกผมจะเข้าไปผลักดันสิ่งนี้ให้ดูไม่ว่าจะอยู่ในฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตาม